สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะมาคุณผู้ชมถ้าภาพและเสียงตั้มถ้าภาพและเสียงชัดเจนดีกดหนึ่งเข้ามานะคะท่านทั้งหมดลงอำเภอลงอำเภอแล้วอำเภอลงอำเภออำเภอนะลงอำเภอแล้วเขาผมแจ้งไปแล้วเขาประกาศแล้วเขาปล่อยจะดังไปพอไหมเอาใครเขาอีกไหมพอไหมอัปเดตตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาเบื้องต้นทางพี่ๆหน่วยซิลนะคะแล้วก็ทางทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมเบื้องต้นเนี่ยไปช่วยเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะออกมาและตอนนี้นะคะกำลังกินข้าวกล่องนะคะจากโรงครัวนี่นะคะตอนนี้ที่เราไปช่วยออกมาได้ก่อนนะคะกำลังกินข้าวกล่องมีน้องๆ นะคะแล้วก็มีน้องๆแล้วก็มีผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมไอ้นี่บ้านหลังนี้เราเข้าไปเพื่อเอาไม่เอาไม่เข้าเฮ้ยคุณเอาลูกแบบไหนนี่นะคะเป็นข้าวจากโรงครัวลุงอุทิจันทร์นะคะนี่ตอนนี้คือเราช่วยมาเบื้องต้นได้1ครอบครัวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อไปแผนต่อไปคือเข้าไปช่วยยายไอ๋แล้วนะคะพี่ภัยเดี๋ยวเราไปช่วยยายไอ๋ต่อใช่ไหมคะมีครับผมมีภารกิจของการที่ครับมีเบอร์ตามเลยไปเคสต่อไปเลยไหมคะไม่อายุไม่เรือครับไม่ถึงเลยไม่ได้เรือมีนี่ก็มีครับเพราะว่ามียายยายเป็นข้าแล้วเป็นในที่โอเคคุณผู้ชมระหว่างทางเมื่อกี้นะระหว่างทางที่เรากำลังจะทางพี่ๆหน่วยซีลทางพี่ๆตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมนะคะกำลังจะไปช่วยยายไอ๋เนี่ยปรากฏว่ามีอีกหนึ่งเคสเร่งด่วนก็คือเป็นครอบครัวมีผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กนะคะทางพี่ๆหน่วยซีลเนี่ยก็เลยรับเคสนั้นออกมาก่อนแล้วตอนนี้จะเอาเคสนั้นไปส่งที่ที่ว่าการอำเภอแม่สายนะคะส่วนต่อไปเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าไปช่วยยายไอ๋แล้วนะคะพอดีว่าเจอเคสเร่งด่วนก่อนก็เลยรับออกมาก่อนเพราะว่ามีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งผู้สูงอายุนะคะชื่อเดียวกันใช่ไหมคะชื่อแกไอ๋เนาะที่จะเข้าไปช่วยนี่มีคุณผู้ชมให้ข้อมูลมาว่าที่เกาะทรายมีติดอยู่เยอะนะคะนี่ตอนนี้เราก็นำข้าวจากโรงครัวลุงอุทิจันทร์นะมาแจกให้กับชาวบ้านด้วยน้ำเป็นไงบ้างคะข้างในน้ำแรงไหมคะต้องทำน้ำแรงไหมพี่ก็แรงเป็นบางช่วงครับน้ำแรงเป็นบางช่วงนะคะครับเอาไปตักใครเอาไปตักใครอันนี้คือเปลี่ยนเส้นทางเ
องเปลี่ยนเส้นทางเข้าครับเพราะว่าหนักตอนนี้ควรน้ำขึ้นไปไม่ไหวอ่ะคุณผู้ชมคะมีการปรับแผนนิดนึงก็คือการเปลี่ยนเส้นทางการเข้าไปบ้านของดีไอนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะเมื่อกี้ทางพี่ๆหน่วยซิลให้ข้อมูลว่าเรือไม่สามารถที่จะเดินสวนกระแสน้ำไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเส้นทางไปหาแย่ไอ่กันแล้วนะคะเปลี่ยนเส้นทางเข้าไปช่วยแย่ไอ่สวัสดี 4,400 คนนะคะเราก่อติดภารกิจการช่วยชีวิตยายไอ่กันต่อนะคะตอนนี้กระแสน้ำแรงส่วนน้ำไม่ไหวมาอัปเดตล่าสุดตอนนี้คุณผู้ชมค่ะภารกิจการช่วยชีวิตยายไอ่วัย77ปีนะคะซึ่งเป็นผู้พิการแขนข้างเดียวอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแผนต่อไปก็คือการเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะในระหว่างทางที่ทางพี่ๆหน่วยซิลแล้วก็ทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมเนี่ยกำลังเข้าไปช่วยยายปรากฏว่าเจอกระแสน้ำแรงมากไม่สามารถที่จะทวนกระแสน้ำเข้าไปได้นะคะแล้วก็ประจบกับว่ามีอีกหนึ่งเคสที่เป็นครอบครัวมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุก็เลยนำครอบครัวนั้นอ่ะอพยพออกมาก่อนนะคะมาแผนต่อไปเราคือการเปลี่ยนเส้นทางนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ให้ดูภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้คือการช่วยเหลือ1คน1ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆเพราะว่าด้วยความที่กระแสน้ำมันยังแรงอยู่ดังนั้นการทำงานก็จะต้องรอบคอบแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะทั้งตัวของผู้ช่วยแล้วก็ผู้ถูกช่วยนี่ค่ะการช่วยแต่ละเคสเนี่ยก็ต้องใช้เวลาคุณผู้ชมคะคือไม่สามารถที่จะใช้เวลา5นาทีช่วยออกมาได้ไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่ข้างในเนี่ยมันต้องวางแผนด้วยในเรื่องของเส้นทางน้ำเรื่องของการช่วยเหลือว่าจะช่วยกันยังไงตอนนี้นะคะเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปช่วยยายไอ่แล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นเรือยางจากหน่วยซิลนะคะวันนี้ข้างวัดครับข้างวัดครับข้างวัดที่เดิมถูกต้องมาได้เลยมาได้เลยเอาน้ำมาให้พี่อันนี้เราจะไปเข้าทางไหนคะพี่เข้าทางไหนครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าทางไหนคะให้เจ้าของพื้นที่ครับในน้ำบ่อหลวงซอยน้ำบ่อหลวงซอยน้ำบ่อหลวงไปจากตรงนี้ไกลไหมคะไปจากตรงนี้ซอยน้ำบ่อหลวงไปเข้าถนนเส้นหลักครับห่างจากหน้าด่านประมาณ50เมตรโอเคอ๋อห่างจากหน้าด่านแม่สายตรงนี้ประมาณ50เมตร
เลยจากโรงแรมพหลสามานิดนึงครับอ่ะโอเคตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะซอยวัดซอยน้ำบ่อหลวงซอยน้ำบ่อหลวงนะคะคุณผู้ชมเราจะเข้าไปเราจะเปลี่ยนเส้นทางไปตรงซอยวัดไปซอยน้ำบ่อหลวงนะคะซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนแม่สายประมาณ50เมตรนะคะเดี๋ยวตอนนี้ทางพี่หน่วยซิลก็ประสานรถนะคะเพื่อที่จะเอาเรือขึ้นรถแล้วก็มูฟไปตรงนั้นกันต่อเดี๋ยวเราจะตามไปกันต่อค่ะใกล้ถึงบ้านยายยังคะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเข้าไปที่บ้านของคุณยายนะคะเพราะว่าข้างในคือน้ำแรงเลยใช่ไหมพี่น้ำแรงมากนะคะควรน้ำไปไม่ไหวควรน้ำไปไม่ไหวนะคะคือเมื่อกี้ทางพี่หน่วยซิลเนี่ยเข้าไปแล้วปรากฏว่าคือน้ำมันแรงมากควรน้ำไปไม่ไหวก็จะต้องเปลี่ยนเส้นทางนะคุณผู้ชมเปิดให้ไหนวันนี้มีแดดใช่วันนี้แดดร้อนค่ะคือยายไห่ไหมไอ้ค่ะไอ้ไอ้ค่ะอันนี้พี่มาจากแต่กรุงเทพเลยค่ะสัตหีบสัตหีบมาถึงเมื่อคืนนี้เลยใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะมากันกี่คนคะ42คนโอ้หน่วยซิลมาทั้งหมด42คนนะคะก็กระจายกำลังกันไปอันนี้เขาเรียกว่าเรือยางเอามากี่ลำอะคะเอามา4ลำ6ลำครับ6ลำเรือยางจากหน่วยซิลนะคะมีทั้งหมด6ลำด้วยกันซึ่งก็กระจายกันไปไลฟ์สดอยู่ค่ะเกมหลุดผมลูกกับทีมมันคลิปเกมหลุดเขินเลยแล้วไลฟ์สดตอนกางเกงหลุดสดเปิดนี่เขินเลยเนี่ยทั้งประเทศเลยตรงซอยหน้าโรงพักอ่ะผมพยายามจะเข้ายังไม่ได้สักครู่นะคะตอนนี้กำลังรอรถที่จะมาขนเรือยางแล้วก็ย้ายมูไปเข้าตรงซอยน้ำบ่อหลวงนะคะคุณผู้ชมซึ่งอยู่ตรงบริเวณหน้าด่านแม่สายประมาณ50เมตรนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ทางพี่หน่วยซิลแล้วก็ทีมตอบโต้ภัยพิบัติเข้าไปแล้วตรงนี้ปรากฏว่าน้ำมันเชี่ยวพี่หน่วยซิลบอกว่ามันเราไม่สามารถที่จะเดินทวนกระแสน้ำไปได้นะคะก็จะต้องปรับแผนกันใหม่ยายไอรออีกแป๊บนึงนะคะตอนนี้กำลังมีพี่ๆหน่วยซิลกำลังที่จะช่วยเข้าไปช่วยนะคะพี่ช้อนอยู่ไหนเอายังไม่กลับมาเหรอเราให้ดูภารกิจกันเรียลไทม์ตอนนี้เลยนะคะนี่ชาวบ้านนะคะสวัสดีค่ะโอ้โคลนทั้งนั้นเลยค่ะร้านไม่เหลือแล้วพี่อะไรนะคะร้านไม่เหลือแล้วร้านอ๋ออันนี้เป็นร้านอะไรคะซ่อมรถพี่กำลังเปิดใหม่ร้านซ่อมรถกำลังเปิดใหม่ปรากฏว่าเปิดได้กี่เดือนนะคะได้แค่เดือนเดียวอยู่แล้วพี่เปิดได้แค่เดือนเดียวเจอน้ำท่วมตอนนี้คือร้านพังเสียหายหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
เนี่ยโครนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่เราเกาะติดภารกิจกันยาวๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดี 5,000 คนนะคะใช่ค่ะเป็นน้ำป่าคือน้ำมาไวไปไวแต่ว่ามาทีก็คือไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะจะให้ดูตรงบริเวณชุมชนไม้ลุงขนนะคะซึ่งตรงนั้นเป็นพื้นถนนน้ำแห้งแล้วตอนนี้คือชาวบ้านก็มากำลังทยอยเข้าบ้านกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้ค่ะนี่นะคะตรงบริเวณชุมชนไม้ลุงขนเวลานี้ค่ะนี่คือข้าวของที่พังเสียหายนะคะตอนนี้นี่ค่ะชาวบ้านก็มาดูบ้านกันตอนนี้เปลี่ยนเส้นทางนะคะเปลี่ยนเส้นทางที่จะเข้าไปช่วยยายไอ๋นะคะตอนนี้กำลังรอรถมาขนเรือยางอยู่นะคะแล้วพอรถมาก็เดี๋ยวจะไปกันต่อเลยค่ะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศตรงพื้นที่เนี่ยค่ะบรรยากาศตอนตรงนี้นะคะตรงบริเวณชายแดนแม่สายเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เรื่อยๆเพราะว่ามีเฮลิคอปเตอร์ในการส่งข้าวส่งน้ำนะคะให้กับชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ด้านในนะคะตอนนี้เวลาประมาณ 11 โมงแล้วนะคะเรายังคงเกาะติดภารกิจในการช่วยชาวบ้านอยู่คุณผู้ชมคะ
สักครู่นะคะมาจะเราเดินเข้าไปดูข้างในกันต่อนะคะโคลนทั้งนั้นเลยตรงนี้ในระหว่างที่เรารอให้ดูภาพบรรยากาศตรงนี้กันนะอันนี้ตรงบริเวณวัดไม้ลุงขนนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะสภาพวัดตอนนี้ก็คือน้ำมันก็ลดลงไปนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะมันก็ยังไหลแรงอยู่นะคะตรงนี้ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเส้นทางเข้าไปช่วยยายไอ๋นะคะตอนนี้กำลังรอรถมาขนเรือยางแล้วก็ย้ายไปตรงอีกจุดหนึ่งนะคะเราจะไปเข้าตรงซอยที่อยู่ตรงบริเวณหน้าด่านแม่สายค่ะในระหว่างนี้นะคะทางพี่ๆหน่วยซิลทางทีมตอบโต้ภัยพิบัตินะคะก็กำลังนั่งพักอยู่นะคะคุณผู้ชมพร้อมเมื่อกี้เนี่ยพี่ๆเข้าไปเขาบอกว่ากระแสน้ำแรงมากจะต้องแบบเดินใช้แรงเยอะมากนะคะในการเดินฝ่ากระแสน้ำเข้าไปจนไปถึงจุดที่น้ำมันแรงไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้ก็จะต้องกลับมาเพื่อที่จะไปเข้าซอยใหม่นะคะในการที่จะเข้าไปช่วยยายไอ๋ซึ่งยายไอ๋เนี่ยแกก็อยู่ตรงในพื้นที่ตำบลเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะต้องขอบคุณพี่ๆหน่วยซิลด้วยนะคะพี่ๆหน่วยซิลมาถึงที่ว่าการอำเภอแม่สายเมื่อตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยก็ปฏิบัติภารกิจทันทีเลยค่ะเ
เมื่อกี้ถามพี่หน่วยซิลนะก็บอกว่าวันนี้เอาเรือยางมีเอาเรือยางมาจากสัตหีบทั้งหมด6ลำนะคะตอนนี้กำลังกระจายพื้นกระจายกำลังกันเพื่อจะไปช่วยชาวบ้านต้องขอบคุณทางพี่ๆหน่วยซิลด้วยนะคะโอเคคุณผู้ชมในระหว่างนี้เดี๋ยวพลอยจะขอลงไลฟ์สักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวตอนที่เรากำลังเดินทางไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะไลฟ์สดทันทีเลยค่ะเดี๋ยวขอพักชาร์จแบตแป๊บนึงค่ะ